น้องกรีนครับว่าที่นักศึกษาอินทีเรียของเรานะครับไหนไกด์ให้พี่สักนิดนึงได้ไหมครับว่าถ้าเกิดพี่ชอบสีนี้สีแดงแล้วจะแมทช์กับอะไรดีครับห้องประมาณไหนโรงหนังได้ไหมคะโรงหนังโรงหนังทำไมครับน้องกรีนก็มันเร้าใจดีนะคะสีแดงมันเร้าใจแล้วสีนี้น่าจะไว้ในห้องที่มันแบบห้องรับแขกเลยไหมคะสีมันดูสว่างเงี้ยค่ะแล้วนั่งก็จะได้แบบสว่างเพราะว่าห้องรับแขกก็จะแบบหน้าต่างมีเลยไฟเฟยไม่ต้องติดโอเคระหว่างในตัวหนังวัวแท้โอเคหนังวัวแท้อ่ะโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูไม่ใช่แล้วพี่มันจบไปแล้วไม่ใช่เค้กไม่ใช่เค้กพี่ป๊อปคอร์นกินไหมคะไม่เป็นไรจะกินใจไปต้องกินไปกันก่อนดีกว่าค่ะเฮ้ยอื้อพี่โจโหน้องกินทำไมทำตัวเหมือนในบ้านอีกแล้วอ่ะเอ้ยกี่ขอโทษค่ะไม่รู้ไงดีกาแฟทำไมเนี่ยเชียร์ให้เขาดีแบบแหมอ้าวเด็ดมากเลยโดนน้องเขาสับขาหลอกซะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอัลบั้มกันต่อใช่ค่ะดีกว่าของน้องกรีนชื่ออัลบั้มว่าอะไรนะครับมี My Dream and My Producer ค่ะคือจะเป็น12คน12 Producer ค่ะตอนนั้นที่ทราบว่ามี1คนประกบ1 Producer เลยให้เราเลยเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากค่ะเพราะว่าอัลบั้มแรกในชีวิตค่ะแล้วก็แบบมี Producer เก่งๆในแต่ละคนเนี่ยมาดูแลเราดูแลให้เราค่ะแล้วของน้องกรีนเนี่ยเป็นใครมาช่วยดูแลเพลงให้ครับกรีนจะเป็นพี่โอมชาตรีโคสวรรณแล้วก็ทีมงาน Mister Music ค่ะว้าวพี่โอมแล้วหนูแบบพี่โอมแล้วหนูอะไรถือว่าเป็น executive producer เลยทีเดียวใช่ค่ะฝีมือมินิไม่ต้องพูดถึงนะครับระดับเทพแน่นอนใช่ค่ะนะฮะแล้วได้มีการพูดคุยอะไรกับพี่โอมเป็นพิเศษหรือยังครับได้คุยค่ะก่อนที่จะเริ่มทำเพลงค่ะก็คุยว่าบุคลิกเราเป็นยังไงอยากจะให้เพลงแนวไหนอะไรเงี้ยค่ะแบบแต่งเพลงให้สวยเหมือนหน้าตาหนูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ให้ตรงกับบุคลิกเรามากที่สุดโอเคครับกับน้องกรีนครับพูดถึงอัลบั้มแล้วเนี่ยไหนลองแง้มให้พี่ฟังสักนิดได้ไหมว่าเพลงของน้องกรีนเนี่ยชื่อเพลงอะไรหรือว่าเนื้อหาประมาณไหนครับชื่อเพลงของเพลงหนูนะคะก็จะชื่อเพลงว่าถ้าเป็นเธอถ้าเป็นเธอแนวเพลงก็จะเป็นป๊อปร่วมสมัยค่ะแบบว่าถ้าเป็นเธอเมื่อใจต้องเจอกับความแบบเศร้าใจหรือความเจ็บปวดเงี้ยเธอจะรู้สึกยังไงเหมือนที่ฉันรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเหมือนแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างสิค่ะในเพลงเนี่ยพี่โอมชาตรีได้ใส่อะไรไว้เป็นพิเศษหรือเปล่าครับพี่โอมได้ใส่รู้สึกพี่โอมบอกว่าจะให้ลูกชิ้นเพิ่ม2ไม่มีก๋วยเตี๋ยวมีเส้นใหญ่ด้วยไม่ใช่ครับ จะดัดแปลงเสียงกรีนการร้องอะค่ะให้เป็นแบบใหม่เลยที่แบบทุกคนไม่เคยได้ยินค่ะดีไซน์การร้องใหม่ใช่ดีไซน์การร้องใหม่เลยน่าสนใจนะครับในอัลบั้มนี้พี่รู้สึกว่าจะมี12คนใช่ไหมครับไหนลองพูดถึงเพลงของเพื่อนๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอ๋อพี่กู๊ดกับพี่พริ้งนะคะครับพี่กู๊ดก็จะมีโปรดิวเซอร์คือพี่เจษดาหันช่อค่ะว้าวแล้วก็พี่พริ้งก็จะเป็นพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนโอ้โหแค่ฟังชื่อก็น่าฟังแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วยิ่งมากกว่านั้นนะคะก็จะมีสปอตด็อกิเมนเทอรี่นะคะที่ตามเบื้องหลังการทำงานของพวกเราค่ะเวลาทำเพลงอะไรเรียกว่าตามติดกันเลยทีเดียวนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวอัปเดตของอัลบั้มของน้องเอฟ5นะครับอัลบั้มมี My Dream and My Producer ค่ะถูกค่ะแต่อาทิตย์ที่แล้วลอนเขามีอัปเดตเรื่องคอนเสิร์ตไปแล้วใช่คะของกินก็มีเหมือนกันไม่ยอมแพ้เขาเลยนะเป็นคอนเสิร์ตที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะว้าวแบบเต็มๆเลยแบบเต็มๆเลยทุกเพลงอยากดูไหมครับอยากงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมค่ะมาต่อกันรอบสุดท้ายกับเบื้องหลังคอนเสิร์ต True AF 5 The Journey of Love ที่ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งบรรยากาศวันนั้นเนี่ยคลึกครื้นติดตาเจ๊มาถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความสนุกหน้าบูธของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่จัดขึ้นภายในงานรวมทั้งบรรดาแฟนคลับมากมายของนักล่าฝัน AF 5ด้วยมาบูธของน้องกรีนทั้งทีเจก็ต้องงัดกล้องออกมาถ่ายรูปกันสักหน่อยน้องกรีนเนี่ยคนกันเองทั้งนั้นมาคุยในรายการเจบ่อยนะคะดินไม่หลุดก็ดินไม่หลุดก็เจอใจหยุดที่เธอเข้าใจแยกไม่ออกแยกไม่ออกพวกเราเป็นแฟนคลับของนัททิวนะคะ The Winner AF5 ปีล่าสุดนะคะก็เมื่อกี้นี้นะคะก็เข้าไปดูรอบบ่ายมาแล้วน้องนัทน่ารักมากๆแล้วก็น้องๆคนอื่นก็น่ารักมากตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังเตรียมพร้อมกันนะคะสำหรับรอบ1ทุ่มนะคะทุกคนก็ร่วมมือกันอย่างดีนะคะเมื่อแฟนคลับพร้อมกันขนาดนี้เจ๊ก็จัดไปอย่าให้เสียงั้นไปดูกันเลยใจไม่ใจเธอนั้นใจไม่ใจมันต้องไปใจคุณเราจะใจเรา
นกับคอนเสิร์ต True AF 5 The Journey of Love แต่ถ้าอยากจะมาหน้าเวทีกันรอบสุดท้ายจริงๆแล้วก็ลองตายไปมันกันได้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันเสาร์ที่4ตุลาคมนี้แฟนคลับกรุงเทพตามไปมันได้เลยนะจ๊ะน้องๆเขาบอกมา